กันเตะครับมัสการครับอาจเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสกราบรนมัสคุกาณรธรรขมอบพระคุณครับทุกวินาทีทำความดีให้มีพลังนะมาเริ่มต้นสร้างความยินดีที่จะพบปะพูดคุยกันวันนี้วันศุกร์ที่18 สิงหาคม 2566วันนี้มงคลตามที่8ข้อ18ทำงานที่ไม่มีโทษอนวัชชานิกรรมานิก็คือโทษก็คือประกอบนะประกอบด้วยความผิดความเป็นอกุศลความเป็นบาปอันนี้เขาบอกว่าทำงานเลี้ยงตนโดยงานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและประเพณีอันดีงามเชิญนะซึ่งซื่อคนแรกเชิญเลยกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินทายกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับวันนี้ขอมาแสดงความประทับใจขอน้อมกราบประทับใจพ่อครูพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์ที่น้อมนำเอาธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้ามาเทศสอนพวกเราให้รู้จักศีลสมาธิปัญญาจนเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐกลายเป็นอริยบุคคลตามลำดับและประทับใจพวกเราทั้งหลายที่ได้น้อมนำมาปฏิบัติกันทั่วหน้าจำนวนไม่น้อยเพื่อศึกษาและจะนำมาช่วยตัวเองและช่วยโลกกันทุกคนกราบนมัสการขอบพระคุณครับสาธุสาธุซึ้งซื่อก็ซาบซึ้งนะซึ้งซื่อจริงๆนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับอาตมาก็ซาบซึ้งประทับใจซึ้งซื่อที่ยกระลึกความระลึกถึงขอบคุณแล้วก็ประทับใจพ่อครูนะครับบทที่อาจารย์ซื่อพูดถึงเนี่ยอาตมานำมากล่าวคือมาสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันนะกราบพ่อครูกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็กราบพ่อครูจะมาใช้ถ้อยคำสั้นๆว่าพ่อครูเนี่ยเป็นผู้ที่นำศาสนาพุทธมาเปิดเผยให้พวกเราได้เรียนรู้ประพฤติปฏิบัติตามจนบรรลุธรรมได้อย่างแท้จริงนะแล้วก็ความหมายเดียวกันที่อาจารย์พูดกันแต่มาน้อมมาแล้วเล็กทุกวันเลยทุกคืนก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนทุกวันครับมีโมทนาแล้วต่ออาสินพูดต่อเลยก็จะพูดความอนิจจังคือก็ตกลงกับคุณสมยศว่าเดี๋ยวจะไปส่วน9กันวันที่22 23อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะพาพี่สาวไปด้วยผมก็เตรียมละของขึ้นอะไรเตรียมเมื่อวานนี่เดี๋ยวก็จะไปรับแกแล้วก็รับพี่สาวครับห่างกันเขาอยู่ระยองผมก็ไปทั้งหมดเลยแต่พูดหลายครั้งก่อนว่าจะไปพอมาตอนเช้าเนี่ยจะมาจับไข้ตรงที่ล้อจะหมุนเนี่ยนะผมก็งงๆผมก็คิดไอ้ส่วนทางในผมเนี่ยผมก็ยังวางไม่เป็นความไม่เที่ยงเนี่ยความอนิจจังความไม่แน่นอนเนี่ยคือคุณสมยศก็สั้นสั้นเหลือเกินคือพูดอยู่มาตลอดไปแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ตั้งเป้าไปเลยเอาไปแล้วล้อจะหมุนแล้วผมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมก็จะออกแล้วไปบ้านแกแล้วตอบมาสั้นผมจับไข้ไม่ไปแล้วแค่นี้พอเป็นตัวอักษรแต่ถามท่านว่าไอ้ความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยการเป็นปัจจุบันเนี่ยเราจะวางใจยังไงที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาคือมันใจผมไม่นิ่งครับท่านประมาณเนี้ยครับเพราะว่าการคิดอย่างเงี้ยมันคือการคิดที่เป็นเชิงลบเป็นการสังขารปรุงแต่งไอ้เอากิเลสเรามาปนเอาความไม่ชอบใจเอาความที่ไม่รู้เรื่องเรามาปนไปหมดเลยแน่นอนอย่าไปคิดแบบนั้นไงไปคิดรูปแบบใหม่คิดว่าเขาคงทุกข์จริงๆเขาไม่สบายจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เราเนี่ยไปยึดเขาเราก็อย่าไปยึดอะไรกับเขามากดิเราก็เอาของเป็นของเราเนี่ยเราไปคนเดียวปกติถ้าไม่มีเขาเราก็ไปคนเดียวอยู่แล้วแต่คิดในมุมอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจเราก็จะคลายลงคือสำคัญคือว่าไออาการที่เราไปยึดเป็นทุกข์นะอย่าไปสำคัญผิดว่าเป็นสุขบางทีมาโซคิดชอบคิดอย่างเงี้ยมันดีคิดอะไรอ่ะว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยโอ้เราถูกละเขาแกล้งเปล่าอะไรคิดพอเราเคยชินอยู่แล้วเราต้องเปลี่ยนมุมใหม่ขึ้นมาให้ใจเนี่ยมันไม่ไปเพ่งโทษเขาคืออาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเพ่งอ่ะเราต้องแบบเฮ้ยคิดใหม่
แต่จับอาการมันเป็นทุกข์นะเนี่ยไออาการเพ่งเขาเลยเนี่ยเป็นทุกข์นะนั่นถึงจะเป็นอนัตตาได้จึงใช้กฎของไตรลักษณ์ได้อย่างถูกต้องไม่งั้นอนิจจังอย่างเดียวมันไม่ไปไม่มานะคุณต้องเห็นเป็นทุกข์ด้วยอันนี้ทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์แล้วโง่ยึดมันทุกข์ทำไมคิดกับตัวเองเงี้ยพอใจมันคลายลงโอ้มันไม่มีตัวตนไอความรู้สึกไม่ดีต่อเขาไม่มีตัวตนแล้วตอนนี้กลางๆวางๆละก็เข้าใจความเป็นจริงเขาว่าเขาเป็นยังไงโทรไปถามทีว่าเป็นไงบ้างเพื่อนมีอะไรให้เราช่วยไหมเป็นหนักจริงๆเลยบอกโอ๊ยเราไม่ไปงานเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าเห็นไหมมันได้คือปฏิธรรมเนี่ยมันต้องไปให้ได้เหรออยู่บ้านปฏิธรรมไม่ได้เหรอก็อยู่บ้านปฏิธรรมไปช่วยเพื่อนดีกว่าได้ซ้ำไปบางทีไปแล้วกลับมาเอาเพื่อนเขาไปโอ้เพื่อนเข้าโรงพยาบาลเลยเว้ยหนักเลยเว้ยเราไม่น่าเลยเว้ยนายจะโทรไปถามก็หน่อยมาเสียใจทีหลังทุกทีอีกที่อยู่กับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวคิดใหม่ครับกราบขอบคุณท่านสมยศอยู่ไหมสมยศอยู่ไหมไม่อยู่มั้งเนี่ยไม่ได้เข้ามาเลยไม่อยู่ไม่เข้ามาสายยาไม่ค่อยดีไงเอาช่วยกันหน่อยเนาะไปต่ออนุอ่ะเมื่อวานนูมีนัดสังสรรค์กับเพื่อนรุ่นมสต้นเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มารวมตัวเจอกันตรงนี้ซึ่งถามว่าก่อนหน้าที่จะถึงวันนัดเนี่ยนูมีความรู้สึกผลักมากคือแบบเราไม่อยากเจอเราไม่อยากแบบมามีกลุ่มอะไรแบบนี้แล้วมันเป็นความรู้สึกว่าสังคมเรากับสังคมของเขาว่ามันต่างกันอันนั้นคือเป็นความรู้สึกแรกที่ตั้งใจไว้แต่ก็กล่าวว่าเออไปเนี่ยเราจะไปแสดงตัวตนของเรานะเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรากินมังสวิรัติเราปฏิบัติตัวแบบนี้ก็กล่าวว่าเออไปให้เขาเห็นตัวตนเพื่อเราจะตั้งใจจะได้ถอยห่างจากเขาแต่ผลมันกลับไม่ใช่ดิคะมันกลับเป็นว่านูไปรับความรักความผูกพันกลับมาคือทุกคนห่วงหมดเอ้ยอันนี้นูกินได้ไหมเพราะเขารู้ว่านูกินมังสวิรัติเขาก็เตรียมหาซื้อเอาเต้าหู้ทอดมาให้นูบางคนก็พอมาถึงอันนูอันนี้กินได้นะซาลาเปาไส้หวานอ่ะนี่มันผิดคาดด้วยเราไปได้สิ่งนี้กลับมาพอเหตุการณ์ที่สองพอเพื่อนเพื่อนทานแต่ข้าวกันเสร็จเนี่ยก็จะมีห้องคาราโอเกะเขาก็เข็นให้ไปร้องเพลงกันในใจเราตอนนั้นก็ไม่อยากได้แล้วไม่อยากทำแบบนั้นแล้วแต่ทีนี้พอตอนเข้าไปทุกคนแล้วเขาให้ทุกคนร้องทุกคนไม่ใช่ว่าร้องเดียวนะมันช่วยกันร้องมาพร้อมกันแล้วเพลงที่เขาเปิดให้ร้องเนี่ยมันเป็นเพลงที่สร้างความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันเป็นเพลงอย่าปล่อยมือเพลงขอให้เหมือนเดิม เพลงมีดอกไม้มาฝากคือพอร้องด้วยกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่ามันเกิดพลังอ่ะมันเกิดความรักที่มากขึ้นมันกลายเป็นว่านูก็ไปรับความรักความผูกพันตรงนั้นได้อีกแล้วก็เลยจะถามท่านว่าจริงๆเราควรจะวางใจไว้ตรงไหนเราทำถูกไหมเนี่ยแต่เราคิดมันก็เป็นสิ่งดีอ่ะก็เลยเป็นอยากจะขอปรึกษาท่านจริงๆเราควรจะวางใจไว้ประมาณไหนอะค่ะเออดูเพื่อนอนุก็ดีนะคือพยายามหามังสวิรัติให้กินเพลงก็เพลงแบบเพิ่มความสามัคคีก็ดูดีนะกลุ่มเนี้ยนะไม่ใช่แบบโอ้โหแบบตั้งวงก้องเล่าอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยมันเป็นสิ่งดีๆทีนี้เราไปผลักทำไมเราก็ดีอ่ะบางเรื่องเราต้องเกี่ยวต้องคล้องต้องสัมพันธ์เพื่อช่วยเขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ช่วยเราจะต่อกับเขาไม่ได้เลยนะอย่างถ้าบ้านลาดเราปิดหมู่บ้านเลยนะเราหมู่บ้านข้างนอกเนี่ยเอาไอ้มุกจัดดูที่เล่นหวยกันบอกโอ้ยพวกนี้รังเกียจพวกเล่นหวยเราปิดหมู่บ้านเลยปันส่งปันสุกไม่ต้องทำหรอกงี้มันจะได้พัฒนาอะไรไหมก็ไม่พัฒนานะแต่มาว่าการที่เราได้สัมพันธ์ได้ใกล้ชิดได้อะไรไปสัมผัสกับคนที่เขาแบบมันไม่ใช่แบบคนที่ช่วยไม่ได้นี่พอช่วยได้มีสะพานต่อนะเนี่ยอันนี้ว่าโอ้โหดีนะเนี่ยไปแล้วเนี่ยให้คาราโอเกะเหรอเพลงก่อนจะสิ้นแสงตะวันอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ดูที่นูมีเพลงพิเศษมาให้เพื่อนๆนะ คือความสัมพันธ์กับโลกเนี่ยมันหนึ่งเราไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยดูดเราผลักอะไรไหมสองเราไปช่วยเขาได้ไหมชีวิตมีอยู่แค่นี้แหละไม่ดูดไม่ผลักให้ได้ช่วยเขาได้กับคนอื่นถ้าช่วยเขาไม่ได้มันเกินขีดเว้ยพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปสัมพันธ์ก็ได้มันเสียเวลาเราเพราะเราก็มาดูดไม่ผลักอะไรแต่นี่เราผลักเขาแล้วไงมันก็เลยแบบจะช่วยเขายากมันนั้นต้องอ่านอารมณ์อาการว่าผลักทำไมมันเป็นเรื่องเลวร้ายได้ไงไปคุยกับเพื่อนๆมีมานะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราแบบ
เออเราดีกว่าเขาคือมันเป็นอุปกิเลสซ้อนของเราหรือเปล่าว่าอ่านไปเอ๊ะเป็นอุปกิเลสเรานี่นะที่เราจะไปอะไรไปข่มเขาไปไม่แม่เราไม่ไปข่มเขาหรอกเราไปสมานนะอะไรเงี้ยมันก็อ่านอุปกิเลสซ้อนไปอีกมันก็สลายไอ้ตัวตนความผลักไปแต่นี่พานูไปแล้วไม่เกิดความผลักเนาะกลายเป็นความโอ้โหดึงดูดตอนนี้ผูกพันก็อีกมุมหนึ่งผูกพันคือเราแบบโอ้โหคิดถึงอันเก่าอะเราเคยอยู่กับเพื่อนดึงเราไปทางโลกอีกมันก็พิสูจน์ตัวเองโอ้เรายังมีอารมณ์ร่วมกับความรู้สึกแบบนั่นแหละกัลยาณชนทั่วไปใครจะไปมีงานเลี้ยงรุ่นอีกก็พิจารณาตัวเองแล้วกันขอบพระคุณค่ะเชิญอาแสงเพชรต่อเลยเอาก็เมื่อวานก็นิวรณ์ 5ทำงานล่วงเวลากับท่านมาทำงานเลิก 3 ทุ่มป้าจอยก็ไปรับขากลับมาที่จอดรถมันเต็มค่ะท่านป้าจอยก็บอกก็จะจอดตรงนี้แสงเพชรบอกก็จอดตรงนี้ก็ได้ไอ้น็อตหลุดก็เหตุผลของเขาอะไรอธิบายอะไรเขาอย่างเงี้ยคือลีลาของเขาแสงเพชรก็รีบจะมาอาบน้ำห่วงนอนแล้วแสงเพชรก็ไม่เคยน็อตหลุดอย่างนี้มาก่อนไงแสดงกดคุมมาแล้วมันนอนเนื่องอยู่ก็เหมือนหางแมลงป่องอ่ะกระเด็ดปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับตัวนี้มันได้เฮ้ยมันยังโผล่มาอยู่ตัวนี้แสงเพชรก็ไม่รอละขึ้นที่พักก่อนละตัวนี้ก็ยังมีตัวตนอยู่ค่ะท่านจะล้างมันใหม่ค่ะท่านก็ขอบพระคุณเราเลือกเองนี่นาใช่ไหมบ่นทำไมจะได้โอ้ชาตินี้มันมีไปแล้วเนาะถึงครับถึงประทับใจคือเป็นเรื่องที่มันต้องมีความต่างดีที่เราอ่านอารมณ์ทันนะไม่หลุดไปมากอะไรเงี้ยน็อตหลุดนี่มันต้องเผอพูดกระแทกแดกดันหรือพูดเถียงเอาชนะคัดค้านออกไปอะไรเงี้ยเราเผอไปแล้วโอ้ไม่น่าเลยนี่มาสารภาพเฮ้ยต่อไปเลยไม่ทำอีกอาการมันน่ารังเกียจมากเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกตัวเองเฮ้ยไม่เอาละไม่ไหวโดยเพราะเป็นทุกข์นะขอบคุณอาจ่อยด้วยที่ให้เห็นตัวตนดีขอบคุณครับเขาเป็นคู่แคะคู่วิบากนี่มันจะมีอารมณ์อะไรที่มันแคะอาการอารมณ์ออกมาเราต้องหัดเข้าใจความเป็นจริงของเขาแล้วก็อย่าไปยึดเขาจะต้องเป็นไปตามใจเราเองเนี่ยต่างหากที่มักจะแบบเอาแต่ใจตัวเองว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไวๆสิดูให้ไวเฮ้ยไม่ต้องเอาตามใจแพ้ก็ได้ไม่เอาอย่างเราก็ได้เอาตามเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะบอกให้เขาบ้างคือการให้การรับนี่มันมีตลอด นะอาแสงเพชรได้รู้ซึ้ง อย่าใจมา พลาดทิ้งผ่านปฏิธรรมด้วยกันมันดีอย่างนึงว่าเราปรับทั้งคู่ไงถ้ามีคนปฏิธรรมคนเดียวเนี่ยเรามีแต่จะต้องยอมนะ แต่เนี่ยปฏิธรรมทั้งคู่เนี่ยฟังไปเนี่ยบอกโอ้เราก็ทำให้เขารู้สึกว่าน่ารำคาญเหมือนกันพูดเยอะอะไร คือมันปรับทั้งคู่มันก็จะลงไวไงผัดกันยอมแพ้ทั้งคู่อะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าช่วยกันนะดี ตอนนี้ใจนิวรณ์เข้าอยู่นะท่านเฮ้ยไม่ใช่นิวรณ์นี่มาเลยไม่ใช่นิวรณ์อะไรเนี่ย มีอะไรพร้อมทั้งหมดเลยอะไรเนี่ย คืออย่างนี้ครับท่านครับอยู่กันอยู่ด้วยกันที่นานเห็นไหมครับนี่ไลฟ์สดเลยครับคือท่านครับในไอ้พอดีเมื่อคืนฝนตกแล้วไอ้ซอยผมอยู่เนี่ยมันน้ำจะท่วมทีนี้มันจะมีเนินหนึ่งในซอยอ่ะผมจะจอดเพราะว่าเวลาตื่นเช้ามาถ้าน้ำมันระบายไม่ทันเนี่ยเราต้องย่ำเท้าเปียกไอ้รองเท้ารอที่จะไปทำงานมันเปียกคือนางจะชอบจอดแบบเดิมๆไอ้ตรงเนินตรงเนี้ยมันจะเป็นเนินที่น้ำไม่ท่วมแล้วความที่ไม่เคยจอดนางก็เลยมันเลยแปลกขออนุญาตนะครับมันได้ยกมือแล้วก็มันแกตานี่พอชักรู้ตัวเองพอพูดไปเราพ่งออกมาหน้าเนี่ยน่าจะขออะไรเงี้ยคือก็รู้ตัวเองอันนี้ก็เบาลงอันนั้นตัวตนของเราก็ต้องพยายามอ่านให้ดีต่อฟังอาจารย์ต่อครับเหตุผลผมก็มีแค่นี้ครับเหตุผลเนี่ยอาแสงเพชรเขายอมรับไปแล้วแต่ว่าก็เมื่อกี้ฟังเขาบอกว่าสภาพเขาไม่พร้อมอ่ะที่จะฟังเหตุผล คือมันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันเมื่อยมันล้ามันแบบเมื่อยอ่ะไม่ค่อยสบายมันไม่อยากจะฟังแบบอะไรเหตุผลเยอะ
อะไรเงี้ยถ้าไม่พูดเลยจะดีอะไรเงี้ยนะคือเขากำลังสงบอารมณ์อยู่อันนั้นเราอยู่กันด้วยเหตุผลเนี่ยมันจะอยู่กันยากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพยายามเข้าใจความรู้สึกคนอื่นบ้างความรู้สึกของเราปรับอย่าไปทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันและกันเลยคือพยายามพูดว่าอ้าวอะไรนะจงเป็นสุขเถิดแผ่เมตตากันอ่ะพูดก่อนนอนอ่ะแต่ตอนพูดจริงๆนี่มันไม่แผ่ไอ้เมตตาไปจากปากเลยมีแต่แผ่อะไรอ่ะเหตุผลแผ่ทิฏฐิแผ่ความรู้สึกอะไรต่อกันเนี่ยเราต้องมาเข้าใจตรงนี้มากกว่าแต่นี่ดีนะนี่ถือว่าเปิดเผยกันเนี่ยเห็นอยู่ข้างหลังนี่แน่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะติดยาไปเยอะเลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีนิวรณ์นะพูดออกมาไม่มีนิวรณ์ตัวง่วงสังเพศสื่อว่าเนี่ยมาเดาว่าจ่อยไม่อยู่ต้องไปหลับอะไรเงี้ยหรือเปล่านะหรือนิวรณ์ตัวพยาบาทตัวส่วนใหญ่ถ้าออกมาจริงจะเป็นฉากของไม่ชอบใจตัวพยาบาทคือมันจะมีตัวใหญ่นะเราไม่แบบโหโกรธมากอะไรเงี้ยไม่มีแต่นี้ขนาดย่อมย่อมเล็กๆน้อยน้อยเราอ่านได้ทันพออ่านมันปุ๊บมันจะกลัวเรานะมันจะอายไม่กล้าออกมาแต่ถ้าเราไม่เจอมันจะหน้าด้านขึ้นเรื่อยๆจนมันออกมาทางกายกรรมวจีกรรมเราก็ยังไม่รู้อีกใช่ครับใช่ครับมีมิตรดีมิตรดีช่วยกันหรอกโอ้ยนี่น่าอายแมวใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้ดีเป็นโจทย์สดๆนะเนี่ยเลือดไหลซิบๆขอบคุณท่านมากครับแสงเพชรมีอะไรต่ออ่ะขอบพระคุณค่ะท่านเดี๋ยวพอเอ่ยถึงนิวรณ์รีบตื่นเลยค่ะท่านคือนิวรณ์คนละตัวไงจ่อยก็พูดถูกฉันไม่มีนิวรณ์ตัวง่วงนะแต่ลืมบอกนิวรณ์ตัวพยาบาทมีเปล่าไม่รู้ใช่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 พอมีครับอ้าวดีดีช่วยกันนะครับโอ้ยกับโฆษณานี่พวกเรากล้าที่จะเปิดเผยอ่านสดสดกิเลสหยดติ๋งติ๋งให้เห็นแล้วเราก็ไม่อายกันด้วยแล้วมันก็ลงให้เห็นด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับลงเอ้ายอมเลยครับนี่ครับไลฟ์สดครับทำไม่ดีอะไรมาต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันธรรมที่เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าปัดวิโมกข์แปดด้วยกายโอ้ทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงเอาละแต่ว่าจะมาบางทีนะเห็นพ่อครูบอกเนี่ยเนี่ยคือให้หยุดพูดพ่อครูพูดออกอากาศด้วยอะไรเงี้ยคนอยู่เทศต่อหน้าเขายังไม่ยอมหยุดเลยก็มีคือมันไม่รู้ตัวเองพยายามจะพูดอยู่เลยแต่นี่พออาจ่อยพูดอาจ่อยรู้ตัวเองนะสังเกตอะพอพูดไปโอ้นี่เราแบบเมื่อกี้เราแบบเผลอๆไปลดลงใช่ครับใช่ครับท่านใช่ครับอันนั้นสำคัญต้องอ่านอารมณ์อาการของปัจจุบันนี่คือการเข้าสู่การเป็นพระอริยะที่เราจะไปทำแบบไม่ปัจจุบันอะถ้าทำไม่ปัจจุบันมันก็ทบทวนไว้แต่ว่าพอทำปัจจุบันเนี่ยมันลืมทำทุกทีเลยแต่นี่เรามาเตือนว่าเอาปัจจุบันนี้มีแมนนี่วอนอ่ะแต่ได้ตรวจทั้ง5ตัวเลยนะอย่าไปตรวจตัวเดียวครับท่านอ้าวสาธุเสริมให้ทั้งคู่นะบอกว่ามีคาถาพ่อครูเคยให้กับผู้ปัจฉาอยู่เรื่อยว่าใครยอมก่อนคนนั้นชนะครับใครยอมก่อนคนนั้นเนี่ยชนะนี่มีคนเขาฟังแล้วแอบขำด้วยนะเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสมากไงคือมันเป็นเรื่องที่คือโหปฏิทำกันแบบปัจจุบันแล้วก็ไม่กลัวหน้าแตกไม่อายคือกิเลสมันจะกลัวไอ้กลัวเราก็ยอมนางแล้วครับอ้าวโมทนาผัดกันยอมครับผมครับผู้นี้มาสร้างบารมีด้วยการยอมอาชนะกันอ่อนต่อโยมก็ขอพูดนิดนึงค่ะอย่างกรณีอาแสงเพชรอาจ่อยอะค่ะว่าถ้าเกิดอาจ่อยเป็นคนขับรถแล้วก็จะประเมินว่าจะจอดอะไรยังไงถ้าเกิดว่าอย่างถ้าเป็นโยมก็จะดูถ้าเกิดจอดแบบโอเคไม่ถึงกับอะไรมากมายแบบพอไปได้โยมก็จะให้เขาตัดสินใจแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะมันก็จะผ่อนคลายแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็เป็นประมาณนี้ขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะคะอาแสงเพชรโยมสายปณีปนอมโยมกนกอ่อนสายปณีปนอมสายไม่ชั่วอันนี้อาแสงเพชรเขาอาจจะสายชั่วชั่วหน่อยแต่ว่าอากนกอ่อนนี่สังเกตว่าพ่อบ้านมาด้วยเนี่ยแปลว่าโอ้โหโอกาสดีนะคือต้องสร้างหลักสูตรของพุทธเจ้านี่มิตรดี
มาก่อนเลยถ้าเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นมิตรดีต่อเขาคนนี้เป็นมิตรดีต่อเขาเขาจะแบบมันก็จะไปต่อได้นะอย่างที่พระวสกมีหมู่กลุ่มใช่ไหมที่ทำค่ายกันอ่ะเป็นมิตรดีมีสำนักสิกขมาสที่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องพาไปคบคุ้นนะมันจะได้เชื่อมโยงกันได้ต่อไปค่ะก็ต้องรอว่าเขาจะเปิดใจได้ยังไงคือมีความคิดที่จะรับฟังอะไรยังไงคะแล้วก็ค่อยๆพากันไปค่ะเป็นเพราะอากนกออนนี่แหละที่คือเราไม่ปฏิธรรมแบบอะไรก็เรียกว่ามันหนีโลกอ่ะพยายามอยู่กับเขาอย่างไม่ดุขัดพยายามทำศีลข้อที่หนึ่งให้บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆแม้เรากินมังสัตแล้วเราเมตตาต่อสรรพสัตว์แล้วแต่คนรอบข้างเราแม้ว่าบางทีเขาจะไม่เห็นด้วยกับเราแต่เราก็เมตตาเขาไปรู้สึกดีกับเขาไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็รู้จักมันซึมอ่ะคนเราอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะคนเนี้ยมีใจแบบเมตตารู้สึกดีต่อเราเราก็จะไปโกรธเขาไม่ลงหรอกนะแต่ถ้าแบบมันกดข่มมันก็จะรู้เหมือนกันคนข้างนอกเขาก็สัมผัสคือคนเราสัมผัสความรู้สึกกันได้นะรู้สึกว่าไอ้เงี้ยมันไม่ใช่ละมันผิดธรรมชาติอะไรเงี้ยพอทำอะไรเนี่ยกลับมาบ้านไม่คุยกับคนที่บ้านเลยเงี้ยผิดธรรมชาตินะคนมันสัมผัสกันได้นะอะไรเงี้ยบอกโอ้ยวัดนี้ไม่ดีแล้วไม่มาเลยดูที่ภรรยากลับมากลายเป็นคนอะไรก็ไม่รู้อันนี้กลับมาแล้วเขาก็ช่วยกันทำงานอย่างดีเลยเนี่ยแถมโอ้โหกินน้อยใช้น้อยอะไรมันก็จะสัมผัสได้อะนะถ้าเขามีภูมิจะต่อเขาจะมาต่อได้แต่ถ้าเขาไม่มีภูมิจะต่อยังไงก็ไม่ได้ก็เข้าใจเขาเนี่ยโอ้โหเห็นพัฒนาการนะว่ามันมีอ่ะเอ้าดูต่อนะดูไปอ่ะสาธุอ่ะประมาณไปเรื่อยๆเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะชีวิตคู่เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนอย่างที่คุณสุรพลพระร้องบอกว่าทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นแล้วก็เห็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์จากการที่ชีวิตคู่มันอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนขนาดที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละจิตมันเปลี่ยนมันว่าโอ้มันความผูกพันมันลดลงแล้วก็แปลมาเป็นเพื่อนอ่ะเหมือนคำที่เราแผ่เมตตาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็มีแต่เห็นใจกันมันก็ทุกข์ด้วยกันทุกคนทำยังไงจะเราต้องพ้นทุกข์ให้ได้ก่อนเหมือนตอนขึ้นเครื่องบินพนักงานเขาบอกว่าคุณต้องสวมชูชีพอะไรเครื่องช่วยนะเครื่องชูชีพให้ตัวเองก่อนที่จะไปช่วยลูกช่วยเด็กช่วยตัวเองต้องทำให้ได้ก่อนพ้นทุกข์ให้ได้ก่อนแนวทางที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยคือต้องรู้วิธีการรู้มรรครู้เหตุปัจจัยว่าเอ๊ะทำไมคนเราไปทุกข์กับไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่แล้วก็สร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เรายังมีชีวิตอยู่มีโอกาสเราก็ปรับปรุงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้มันเป็นสมาธิจิตไปทางดีขึ้นแล้วเราปรับได้ปรับทุกๆขณะการจะปรับได้เนี่ยก็ต้องเริ่มจากมีความยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับมีตั้งสติว่ามันอาจจะอนิจจังมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนที่ปิ่นพูดอ่ะบอกโอ้อนิจจังเนี่ยได้เห็นนะเมื่อไรได้เห็นอนิจจังเนี่ยต้องรีบสร้างความยินดีได้เลยโอ้เห็นไรความไม่เที่ยงไงอาตมาเนี่ยเห็นตัวนี้โอ้โหแบบซาบซึ้งใจมากเลยนะครับสมัยก่อนจะมาอยู่กับพ่อครูนะตอนนั้นอยู่กับท่านอาจารย์หนึ่งโอ้บอกว่าจะเดินทางเราก็เตรียมตัวเก็บของ เอาของขึ้นรถแล้วบางทีโอ้อาจารย์บอกโอ้โหมีธุระด่วนจำเป็นเลยยังไม่ไปไม่ได้โอ้เอาของลง
แต่แรกๆก็ตอนหลังๆก็โอ้มีบ่อยแล้วก็มันหลายๆครั้งมันกล่อมเกลาใจเราความยึดของเราเนี่ยมันลดลงถ้าเราแบบเราอยู่กับผู้ที่เราศรัทธามันก็ง่ายนะอาจารย์หนึ่งอยู่กับพ่อครูยิ่งพ่อครูเนี่ยเยอะมากเลย เดี๋ยวก็ต้องนู่นนี่นั่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนจิตที่เราแบบพร้อมที่จะปรับจะเปลี่ยนแล้วก็สร้างความยินดีได้เข้าใจกับเหตุการณ์ที่มันต้องเปลี่ยนแปลงได้เลยมันทำให้เราไม่ทุกข์แล้วก็จะรู้วิธีการที่จะพ้นทุกข์ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นซึ่งมันจะเกิดอย่างนี้พวกนี้ได้เนี่ยมันต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยที่เกิดมันพวกเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องฉลาดในการที่จะหาภาษาเจอภาษาแล้วก็ปฏิบัติกับภาษาทุกเรื่องให้ได้อ่ะอันโมทนาพวกเราทุกคนนะประกาศเกินๆจะเดินในธรรมนะกราบขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะนะโมทนาสมณะทั้งสองค่ะจะเดินธรรมไม่นั่งทุกท่านค่ะเพราะฉะนั้นอาตมาเองอาตมาสบายใจมาทำงานศาสนาเนี่ยพอมาทำงานศาสนาก็เริ่มต้นบอกว่าเอ้าวงการศาสนาพุทธนี่นะถ้าใครจะเอาศีลให้มาเอาที่อโศกใครจะเอาสมาธิไปเอาที่ธรรมกายใครจะเอาปัญญาไปเอาที่พุทธธาตุไปเอาที่สวนโมกว่างั้นเลยนะอาตมาก็สบายใจที่เริ่มต้นทำงานศาสนาว่าอาตมาเริ่มต้นก็ถูกแล้วเนาะแล้วอาตมาก็มาสอนสมาธิมาสอนปัญญาไปเรื่อยอาตมาก็ไม่ไปแย้งไม่ไปเถียงอะไรมากมายหรอกว่าอาตมาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่ใช่อาตมาพวกอาตมาจะมีแต่ศีลแต่พวกท่านเนี่ยพวกหัวกุดศีลเนี่ยเป็นหัวกุดทั้งนั้นน่ะสมาธิปัญญาไม่มีหัวแล้วมันจะเป็นคนเต็มคนได้ยังไงคนหัวขาดนะมันไม่ได้ศีลนี่ยิ่งใหญ่ศาสนาอื่นๆใดๆไม่มีศาสนาที่เป็นมีศีลเป็นหัวเป็นหลักการเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกแล้วก็มีอิทัปปัจจยตาศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติกันอย่างเป็นจรณะ15วิชา8มันไม่มีคำสอนอย่างพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าศาสนาอื่นใดนะไม่มีมรรคองค์8ไม่มีโพชฌงค์7ศาสนานั้นไม่มีสมณะ4เหล่าคำว่าสมณะสี่เหล่านี่แหละคืออาริยกะหรืออาริยบุคคลเป็นคนเจริญจริงๆจะเจริญอย่างปฏิโสตังเจริญอย่างทวนกระแสกับโลกีไม่ใช่เจริญอย่างโลกีพาไปจะรวยลาภยศเสริญโลกีจะสุขไม่ใช่อีกแหละทวนว่ามีแต่หมดเลยหมดลาภยศเสริญโลกีสุขหมดจริงๆอย่างนี้ต่างหากนี่คือสัจธรรมที่ยากสัจธรรมที่มันเหมือนง่ายนะทวนกระแสเอ๊ะทำไมมันจะไม่เข้าใจอ่ะทวนกระแสก็มาทวนกระแสแล้วมันก็น่าจะเข้าใจนะง่ายทวนกระแสเอาง่ายๆศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นเบื้องต้นอันนี้เป็นเบื้องปลายใช่ไหมคนไปศรัทธาปัญญามากกว่ามาศรัทธาศีลเพราะว่ามันไปปลายเป็นยอดแหมเอายอดไม่เอาต้นเพราะฉะนั้นพวกที่จะเอามันต้องเอาทั้งสามศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหรือเป็นพวกมุตไปเลยมุตเข้าป่าเข้าถ้ำเขาเนี่ยมันก็เลยไปใหญ่เลยเลอะใหญ่เลยมุดเข้าป่าปัญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาเก้าสมาธิก็นั่งหลับตาไม่ว่าจะมา
ป็นพระป่าที่นั่งหลับตาสมาธิเนี่ยหลับตาทั้งนั้นแม้แต่พระบ้านก็เชื่อว่าสมาธิต้องหลับตาฌานต้องหลับตาว่าอย่างนั้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าไม่มีศาสนาพุทธของพุทธฌานวิสัยของพุทธเป็นอจินไตยฌานวิสัยของพุทธไม่มีหลับตาไม่ได้เข้าฌานออกฌานฌานของพุทธไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกได้แล้วก็ได้เลยได้แล้วก็ได้เลยออกมาแล้วก็ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกศาสนาพุทธนะเพราะฉะนั้นคำว่าฌานวิสัยเป็นอจินไตยเนี่ยอธิบายยากฌานมันมีอยู่ในศาสนามากมายศาสนาคำว่าฌานนะเป็นของเก่าของแก่เสร็จแล้วมันผิดเพี้ยนไปไกลพระพุทธเจ้าก็ดึงกลับมาได้ยากอยู่ยิ่งโพธิรักยิ่งจะดึงยากใหญ่เลยเดินกลับมาเป็นฌานพุทธฌานพุทธเกิดจากการมีศีลเป็นหลักแล้วก็มีอัปปนกะปฏิปทา3เป็นตัวปฏิบัติจึงจะเกิดสัทธรรม7แล้วเกิดฌานและมีวิชามาร่วมให้เกิดการเจริญเกิดการพัฒนาเป็นมรรคเป็นผลไม่มีไปนั่งหลับตรงหลับตาอะไรไม่ต้องไปหาสถานที่ไม่ต้องไปเตะท่าอย่างโน้นอย่างนี้ทำฌานทำสมาธิไม่ต้องสมาธิต้องนั่งฌานก็ต้องนั่งและก็ต้องหลับตาไม่ต้องหาสถานที่พอเหมาะพอสมควรสงบหน่อยอะไรไม่ต้องฌานสมาธิอะไรนี่ก็คือปฏิบัติอัปปนกะปฏิปทาศีลแล้วก็จรณะ15นี่แหละปฏิบัติจรณะ15ของพระเจ้านี่แหละมันเสื่อมไปไกลจนกระทั่งว่าปฏิบัติจรณะ15เกิดฌานเกิดสมาธิใครเขาสอนกันวะมีที่ไหนดีนะว่ายังมีในพระไตรปิฎกยังยืนยันยังเอาออกมาพูดเนี่ยคำว่าฌาน1 2 3 4ยังอยู่ในจรณะ15ยังดีนะถ้าไม่งั้นอาตมาในหัวขาดเลยนะเข้าตายเลยบอกมันเอาอะไรมาพูดเอ้ายังดีอยู่นี่หลักฐานยังมีของพระเจ้าถ้าไม่งั้นหมดท่าเลยแล้วคำว่าฌานมันไปอยู่ทั้งข้อ12 13 14 15เนี่ยฌานนะมันอยู่ทั้งปลายด้วยมันก็เลยยิ่งไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่ค่อยจะเชื่อว่าเอ๊ะฌานมีได้หรือว่าจะเกิดจากการมามีศีลปฏิบัติศีลปฏิบัติอัปปนกัปปทาปฏิปทา3ยังจะไปเกิดเกิดค่อยๆลดละกิเลสลงไปจึงจะเกิดการรู้เรียกว่าศรัทธาจึงจะเกิดการเห็นเรียกว่าศรัทธาจึงจะเกิดการเชื่อว่าโอ้ปฏิบัติศีลสมาธิปฏิบัติศีลนะครับอัปปนกัปปฏิปทา3อย่างนี้เหรอถึงจะเกิดการรู้จักกิเลสและกระทำกิเลสลดได้โอ้กิเลสรู้กิเลสลดกิเลสอย่างนี้เหรอโอ้แต่ก่อนนี่ว่าเป็นนั่งหลับตาเอานะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะต้องนั่งหลับตาทำสมาธิทำฌานโอ้มาเรียนรู้ศีลแล้วก็ปฏิบัติอัปปนกัปปฏิปทา3อย่างนี้เหรอโอ้แต่ก่อนนี่ไม่ได้เห็นอย่างนี้เลยไม่ได้เชื่อไม่ได้สตาร์อย่างนี้เลยสตาร์แต่ว่าเป็นนั่งหลับตาเอาอ๋อฌานสมาธิวิมุตติจะต้องมาปฏิบัติศีลแล้วก็อัปปนกัปปฏิปทา3นี่เหรอนี่แหละตุนหลักปฏิบัติใหญ่ละปฏิบัติไม่ผิดละนี่แหละโอ้อย่างนี้เหรอโอ้แต่ก่อนเราไปว่าผู้ที่โพธิลักษณ์เนี่ยเอาศีลกับอัปปนกัปปฏิปทา3นะโพธิลักษณ์มาสอนนี่นะแล้วไปว่าโพธิลักษณ์ย่ำแย่เลยเนี่ยตายตายตายอายหิริอายกว่าจะหิรินี้ต้องเกิดศรัทธาจริงๆต้องเชื่อว่าตัวเองเชื่อมาผิดลบหลู่ผู้ถูกเป็นผิดลบหลู่ดูถูก
ประมาทบริพาทด้วยนะบริพาทคือด่าว่าด้วยมันก็ละอายดิเอ้ยเราไปว่าผู้ที่เขาถูกอายหรือยิ่งโอตปะอายอย่างแรงกล้าแล้วโอตายจะตายอันนี้ยิ่งเป็นความเจริญจึงเรียกสัตธรรมธรรมะอันดีจึงเรียกว่าเจริญสัตธรรมโอตปะเพราะงั้นผู้ที่ระลึกได้รู้ตัวเข้าใจถูกว่าตัวเองผิดหิริด้วยโอตปะด้วยจึงเข้าสู่พหุสูตรหรือพาหุสัจจะนะจึงเข้าสู่ว่าโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เหรอเราเข้าใจผิดเนาะนี่เนาะจึงได้เริ่มต้นแก้ไขตนเองปรับปรุงตนเองเมื่อแก้ไขตนเองปรับปรุงตนเองขึ้นมาจึงเจริญด้วยวิริยะสติปัญญาจึงได้เพียรปฏิบัติตามทิศทางที่เข้าใจใหม่เข้าใจถูกแล้วแต่ก่อนนี้เข้าใจผิดก็เลยต้องมาเพียรใหม่วิริยะใหม่ตั้งสติใหม่สติที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยเขาเอาสติไปปฏิบัติกันอยู่ในหลับตาสติให้ตื่นเต็มสติเต็มลืมตาไม่ได้รู้เรื่องชาคริยานุโยคะไม่ได้สังวรอะไรสังวรบ้างก็เท่านั้นเองไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นปัญญามันเกิดไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีศีลสมาธิมันไม่มีศีลไม่มีอัปปนกะปฏิปทาสามปัญญาจะเกิดไม่ได้ไปหลับตาสักอย่างเดียวนะไม่กินไม่อยู่โภชเนมตัญญุตาไม่มีสำรวมอินทรีย์หกไม่มีตื่นไม่ตื่นครบอัปปนกะเลยไม่มีสักอย่างอัปปนกะสามศีลก็ไม่มีไม่มีเลยหัวต้นของเนี่ยหัวไม่มีเรียกว่าพวกขี้หัวขาดพวกคนพิการไม่มีหัวศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคะนี่แหละนี่แหละคือศาสนาพุทธส่วนการจะเกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดพหุสัจจะเกิดวิริยะเกิดสติเกิดปัญญานั่นน่ะมันเป็นผลเนื่องมาจากศีลกับอัปปนกะปฏิปทา3นะมันไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเอาเลยเพราะฉะนั้นหัวก็ไม่ได้หางหรือว่าชาญ1ชาญ2ชาญ3ชาญ4มันก็ไม่ได้หัวก็ไม่ได้หางก็ไม่ได้ผิวหัวขาดขาก็ขาดอีกเอ้าผิวหัวขาดขาก็ขาดขาก็ถูกตัดขาดหัวก็ถูกตัดขาดกลายเป็นผิวหัวขาดทั้งหัวทั้งหางน่าสงสารไหมสงสารศาสนาพุทธนี่นะอาจารย์ผมพระครับนะอาจารย์ผมบอกว่าถ้านั่งภาวนาสมาธิแล้วนี่ศีลมันก็บริสุทธิ์เป็นตัวครับซึ่งพระท่านบอกว่าองค์ประกอบในการที่จะเป็นศีลน่ะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยต้องมีสิ่งที่อยู่ต่อหน้ามีองค์ประกอบของธรรมะที่เป็นศีลที่จะต้องเจตนางดเว้นจริงๆนะไม่ใช่ไปเป็นแบบตรรกะอย่างนั้นใช่ไหมครับพ่อท่านใช่เพราะงั้นก็เอาละในสิ่งที่อาตมาได้มารื้อฟื้นเอาธรรมะพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระเป็นอริยะเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เอาคืนมาอาตมาก็ต้องพยายามรื้อคืนมาจริงๆใครจะเชื่อมันก็บังคับกันไม่ได้ใครจะไม่เชื่อมันก็ไม่ไปบังคับเข้ามาได้ไงผู้จะเชื่อก็เชื่อด้วยตนเองเราฟังด้วยตนเองตัดสินด้วยตนเองวินิจฉัยด้วยตนเองว่าเอออันนี้ใช่อันนี้ใช่คุณก็ต้องวินิจฉัยเองแล้วยิ่งอาตมาเนี่ยไม่ไปหวานล้อมไม่ไปเที่ยวหาบริวารไม่ไปหาโฆษณา
ทำวิธีการอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้มาเชื่อให้มานับถือไม่ทำเด็ดขาดอาตมาไม่ทำเลยมันไม่กล้ามันอายจะไปทำอย่างนั้นก็พูดแต่ความจริงเนี่ยมันก็เลยแข็งมันก็เลยไอ้นี่มันไม่เอาใจมันไม่ประหลาะมันไม่โฆษณาตัวเองเลยอะไรเงี้ยนะอาตมาพูดนี่ไม่ได้โฆษณาตัวเองนะอาตมาเป็นอรหันต์อาตมาเป็นอรหันต์ไม่ได้โฆษณาตัวเองนะคนโฆษณาตัวเองนั่นเขาจะมีลักษณะประหลาะลักษณะประเล่าประโลมโฆษณาเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่จะให้เขาสนใจอาตมาไม่ได้ใครจะสนใจไม่สนใจมันก็ศีรษะใครศีรษะมันมาสนใจไม่สนใจใครจะไปบังคับกันได้ก็ตัวใครก็ตัวมันก็ช่างใครก็ช่างใครอาตมาไม่ได้ว่าช่างหัวใครนะต้องระวังภาษาคำพูดบางทีนี่พูดไม่เพราะไม่ดีอาตมาพูดเพราะอยู่ก็รู้อยู่ว่าพูดไม่เพราะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าอาตมาไม่พูดอาตมาก็พูดที่เพราะอยู่นะแต่มันแข็งมันดูตรงมันดูเปรี้ยงเปรี้ยงตัวนั้นเองที่อาตมาพูดเนี่ยเอาละอาตมาว่าจะพยายามพูดไปให้ถึงสองทุ่มฝนก็พยายามมาแล้วแต่ที่นี่เสียงฝนมันทำไมไม่ดังนะถ้าใช่ฝนมันกำลังตกที่มันถูกอะไรกระแสรบกวนนี่ก็คงจะเกิดนะอาตมาก็คิดว่าสำหรับวันนี้ก็ได้ว่ามาถึงตาทุ่ม51นาที52นาทีแล้วนะก็ขอสรุปลงไปอีกนิดหน่อยว่าอาตมายังจะทำงานอยู่อีกยังไม่ยอมตายสาธุมีคนอนุโมทนาสาธุแต่อย่านึกว่าอาตมาสามารถที่จะลากขันไปได้เองง่ายๆไว้มันจะต้องไปเป็นไปตามวาจาสัตว์ที่จะต้องไม่ตายนะอาตมาไม่ได้เป็นคนเก่งกาจถึงขนาดนั้นอาตมาตายไปจะไม่รู้ตัวกันหรอกต้องฟังเพลงของนายโอที่ก็แต่งว่าอะไรรอจนพ่อสิ้นท่านตายไปแล้วเหรอท่านเด่นตะวันแต่งท่านเด่นตะวันเด่นคนแต่งครับฮะท่านเด่นตะวันเด่นตะวันแต่งเหรอเนี่ยนายโอไปใส่ทำนองเหรออ๋อเนี่ยคำร้องไปของท่านเด่นตะวันเหรอจะรอให้พ่อท่านตายซะก่อนเหรอนะอันนี้จริงนะคุณครับอันนี้จริงนะอันนี้จริงนะอาตมาก็ว่าอย่าทำเป็นเล่นไปนะอย่างน้อยไม่เข้ามาก็ใส่ใจฟังธรรมพยายามบ้างแม้อาตมาเองจะอธิบายธรรมะมันสูงมันละเอียดมันลึกขึ้นฟังยากก็ตามแต่อาตมาจำเป็นที่จะต้องทำก็มีพวกเราที่ย่อยที่ทำให้ระดับต้นๆ กลางอะไรเชื่อมโยงกันอยู่มีแม้แต่คารวาสด้วยกันก็พูดตามประสาคารวาสด้วยกันก็มีแต่แน่นอนแหละมันเป็นโลกุตรธรรมกันทั้งนั้นในพวกเราที่พูดกันเนี่ยมันจึงยากที่จะเข้าใจมันไม่ใช่เป็นโลกียะที่ไปเป็นปลาลาบยศทุกวันนี้นะอาตมาสงสารศาสนาพูดตรงทำทานกันก็มีแต่กิเลสไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็มีแต่กิเลสไม่ใช่ใส่ความนะมีแต่กิเลสมีแต่เสริมกิเลสเอายกตัวอย่างง่ายๆทำทานเนี่ยทำทานก็จะต้องไม่ทำใจของเราเองเนี่ยให้อยากได้ทานแปลว่าให้แต่ไปเอาเขาใช้ภาษาคำว่าบุญเอาบุญบุญมันไม่ก็ผิดใช่ไหมมันผิดไปไกลเลยบุญเนี่ยมันไม่ใช่ของเอาบุญเนี่ยมันต้องเอาออกจากตัวเราไม่ต้องใช้บุญบุญเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จริงมันจะต้องพัฒนาขึ้นมาให้อภิสังขารขึ้นมาให้เป็นปุญญาภิสังขารให้ได้ต้องทำใจในใจให้เป็นอาวุธที่ฆ่ากิเลสเป็นพลังงานฌานพลังงานบุญที่อาตมาอธิบายหมดแล้วมันไม่เป็นกันแล้วผู้รู้ไม่มีแล้ว
ฌานก็ไม่ได้เป็นพลังงานไฟที่จะไปเผากิเลสบุญก็ไม่ใช่พลังงานไฟที่ไปเผากิเลสไม่ได้เป็นเลยหรือว่าเป็นอาวุธตัดคอกิเลสเลยไม่ได้เป็นเลยบุญเนี่ยแปลว่าอยากได้อยากได้อยากได้เห็นไหมว่าคุณศึกษาธรรมะคุณหอบเอาแต่กิเลสมาให้แก่ตัวตั้งแต่พยัญชนะนะมันบอกให้คุณปฏิบัติอย่างหนึ่งคุณก็ไปเอาพยัญชนะนั่นน่ะที่ให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งนั่นน่ะเอามาเป็นของตัวเองทานให้ให้ไม่ให้เอาบุญให้ละกิเลสไม่ให้ละหรอกเอากิเลสมาเฮ้ยอาตมาจะพูดยังไงเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะอาตมาเนี่ยมันสุดสงสารแต่อาตมามีหน้าที่อาตมาเป็นโพธิสัตว์ถึงขั้นนี้แล้วอาตมาจึงจำเป็นต้องทำมันต้องทำเพราะอาตมาไม่มีอะไรอื่นอาตมายืนยันบอกจะเป็นชีวิตเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลนานมาแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาจึงหนักหนาสาหัสยังไงก็สู้สู้สู้เอาไม่ต้องถึง2 ทุ่มก็ได้ฝนก็ตกไปอาตมาก็พยายามจะว่าไปครับมีอะไรอีกไหมครับผมมีไหมก็มีคนเขาขออาราธนาพ่อท่านให้อยู่รักษาขันต่ออีกอย่างน้อย10 ปีพ่อครูจะรับไหมคะอ๋ออาตมาพยายามอันนี้ตั้งใจจริงๆว่าอาตมาต้องพยายามลากขันไปให้ถึงอายุ100 ปีให้ได้อย่างน้อย100 ปีให้ได้อย่างน้อยมันจะสมใจมันจะภาคเพียรได้ไหมเพราะอาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาในขันของอาตมา72 ปีเองอาตมาลากมาได้ถึง90นี่ก็แม่จริงๆนะมันเอาละพอทีสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันแล้วกันเจริญธรรมทุกคนครับ